คลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการทำภาพคำคมนะฮะเพื่อให้มันเป็นไวรัลนะครับไวรัลรูปภาพนะฮะซึ่งเราทำไปเพื่ออะไรนะครับส่วนมากเขาจะมีจุดประสงค์ในการทำเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับเพิ่มคนติดตามให้กับ Facebook ของเรานะครับยิ่งมีคนแชร์ไปเยอะๆเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งผลดีต่อเรานะครับเราสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วเราก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ Canva นะฮะแล้วก็ทำตามผมไปทีละสเต็ป by สเต็ปนะครับแล้วผมจะสาธิตไปช้าๆนะครับเพื่อนๆจะค่อยๆทำตามไปเรื่อยๆนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะครับคอยไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำภาพคำคมกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเอาที่แคปแอป Canva เลยครับคลิกหนึ่งที่ปุ๊บคลิกเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกนะครับถ้าเราจะเอาภาพคำคมลงใน Facebook นะครับมันก็จะมีให้เลือกเราก็สามารถไปที่คำว่าโพสต์ Facebook ได้นะครับมันจะมีคำว่าดูทั้งหมดนะฮะปุ๊บดูทั้งหมดแล้วคลิกหนึ่งทีชึบนี่ดูทั้งหมดเราก็เลือกได้เลยนะครับเราอยากได้แบบไหนนะครับมันก็จะมีแบบฟรีกับแบบเสียตังค์เหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าแบบฟรีเราก็สามารถเลือกได้นะครับมันก็จะมีให้นะครับแบบเสียแบบฟรีแต่ผมไม่เอาแบบฟรีผมเอาแบบเขาเรียกอะไรเราสร้างเองดีกว่านะครับเราไปคำว่าว่างเลยครับคลิกหนึ่งทีคำว่าว่างเมื่อเรามาคำว่าว่างเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกเครื่องหมายบวกหนึ่งทีนะครับปุ๊บมันจะมีคำว่ารูปภาพนะครับแล้วเราไปคลิกคำว่ารูปภาพนะฮะกดหนึ่งทีชึบมันจะมีรูปภาพนะฮะเราก็ไปเอารูปภาพของเราเองเหมือนเดิมนะครับนี่ขอตรงนี้ปุ๊บนี่ไปหารูปภาพที่ผมอยากได้นะครับลูกไข่นะครับกดหนึ่งทีแล้วผมก็ลากยาวเลยนี่นะครับปึ๊บนี่นี่นี่เห็นไหมครับเป็นลูกไข่เลยเสร็จแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับกดเครื่องหมายบวกปึ๊บกดข้อความปึ๊บแล้วเราก็เพิ่มข้อความคุณเองกด1ทีนะครับแล้วเราก็คลิกที่ตัวข้อความปุ๊บ1ทีนะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนี่เป็นตัวแรกนะครับพิมพ์เสร็จแล้วตัวข้อความถูกชึบนี่เราก็สามารถเลื่อนได้นะครับนี่เลื่อนได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับอยากได้ฟอนต์แบบไหนผมเอาฟอนต์แบบไหนเปลี่ยนเอานะครับชอบแบบฟอนต์แบล็กฟอนต์บลูนะครับผมคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนมาที่เครื่องหมายถูกนะครับปุ๊บนี่เปลี่ยนเป็นสีขาวตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมามันจะมีสีขาวอยู่ผมเลือกสีขาวชึบนี่ผมจะวางไว้ตรงไหนผมก็เลือกเอาเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะฮะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมไปหาคำคมมานะครับหรือคิดเองก็ได้นะครับคิดมาคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็พิมพ์นี่ปุ๊บกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วค่อยขยายได้นี่เราก็จัดเรียงได้เห็นไหมฮะง่ายๆแค่นี้เองแล้วเครื่องหมายถูกปุ๊บแล้วกดเครื่องหมายบวกตรงนี้อีกทีนะครับกดข้อความปึ๊บแล้วก็พิมพ์เพิ่มข้อความด้วยตัวคุณเองปึ๊บพิมพ์ไปเลยนะครับคลิกหนึ่งทีเป็นพิมพ์ได้นะครับพิมพ์นี่
สร็จแล้วกดหมายถูกเหมือนเดิมนะครับกดตัวหมายถูกปุ๊บนี่เราก็สามารถเอามาเลือกวางไว้ได้นี่นะฮะแต่ก็ภูมิใจนี่ปุ๊บอยากให้เด่นคำว่าภูมิใจเราก็เปลี่ยนสีนี้ก็ได้ปุ๊บนี่เราก็เลือกสีมาสีอะไรก็ได้ปุ๊บค่าเริ่มต้นนี่วงสีสีเหลืองเลยก็ได้นี่นะฮะกดเครื่องหมายถูกนี่เราก็จะได้คำคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงฮะยืนด้วยขาตัวเองถึงเหนื่อยหน่อยแต่ก็ภูมิใจนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เซฟคำคมนี้ได้ด้วยนะครับกด1ทีตรงนี้นะครับเป็นการเซฟคำคมกดปึ๊บนี่แล้วก็บันทึกเป็นภาพถ่ายนะครับผมก็จะได้คำคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่เอาเราไม่แชร์เลยถ้าจะแชร์เลยก็ได้นะครับไปเลือกต่างๆได้นะครับเลือก Facebook เลือกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่แชร์ครับนี่มันก็จะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมที่แกลเลอรี่นี่นี่มาละกดปุ๊บนี่เห็นไหมฮะนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับการทำภาพคำคมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาก็ได้หรือ LINE แอดเข้ามาคุยกับผมก็ได้หรือเข้าไปกดติดตาม Subscribe ช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพก็ได้หรือเข้าไปกดถูกใจเพจบุญแต่งโฟโตกราฟีด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ